เมื่อวานนี้มีบุคคลลึกลับโพสต์ประกาศขายข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกการรักษาผู้ป่วยมากกว่า16ล้านครั้งทำให้ตลอดคืนที่ผ่านมาหน่วยงานของไทยทั้งกระทรวง DES และกระทรวงสาธารณสุขพยายามตรวจสอบว่าข้อมูลที่ประกาศขายมาจากกลุ่มแฮกเกอร์ใช้วิธีเจาะระบบหรือมาจากใครนำข้อมูลไปขายต่อนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมนิติกรประจำโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้ดำเนินคดีกรณีถูกคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลักลอบโจรกรรมหรือแฮกข้อมูลคนไข้ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อนำไปประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตเพจของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ก็ออกแถลงการฉบับที่1ระบุว่าโรงพยาบาลได้รับรายงานการประกาศขายข้อมูลของโรงพยาบาลในอินเทอร์เน็ตเมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่5กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแพทย์และคนไข้จำนวน 1,095 คนแต่มีการบันทึกข้อมูลบุคคลเหล่านี้16ล้านครั้งหรือ16ล้านบันทึกในแถลงการอ้างอิงการตรวจสอบขั้นต้นพบว่าข้อมูลที่ประกาศขายเป็นรายชื่อประชาชนที่ไปรับบริการโรงพยาบาลชื่อแพทย์ที่ดูแลและตารางแพทย์ข้อมูลสัญญาณชีพวันเวลาที่มารับบริการสิทธิการรักษาและเลขประจำตัวผู้ป่วยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฐานข้อมูลการรักษาไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นข้อมูลทั่วไปที่ไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาแยกเป็น5ฐานข้อมูลก็คือ 1. ข้อมูลรายชื่อเวชระเบียนผู้ป่วยเป็นเวชระเบียนผู้ป่วยในนะครับจำนวน 10,000 กับ95คนเพื่อใช้ตรวจสอบระบบเวชระเบียน 2. ข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยนอกที่นัดรับการรักษา 7,000 คน 3. ข้อมูลตารางเวรแพทย์มีเลข13หลักของแพทย์ผู้รักษา39คนเพื่อใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล 4. ข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด692คนและ 5. ข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม795คนขณะนี้โรงพยาบาลตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาภาวะคุกคามทางไซเบอร์เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสียหายและปิดกั้นการเข้าถึงระบบจากภายนอกแล้วพร้อมยืนยันว่าไม่พบความเสียหายกับระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกโจรกรรมไปไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือวินิจฉัยโรคของคนไข้และมอบให้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงก็คงต้องมีการมาคุยและเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของพวกนี้เรานึกไม่ถึงหรอกว่าคนมันจะคิดได้ขนาดนี้นะเราก็ต้องป้องกันไปเรื่อยๆแต่ว่าผมเชื่อว่าโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลเนี่ยในเรื่องข้อมูลของคนไข้เขาจะมีชั้นลำดับของชั้นความลับอะไรพวกนี้อยู่เบื้องต้นก็ทราบมาว่ายังเป็นข้อมูลทั่วๆไปไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เป็นความลับอะไรของคุณไทยขณะที่นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงยอมรับข้อเท็จจริงและกล่าวขอโทษประชาชนพร้อมกับระบุว่าการแฮกข้อมูลในครั้งนี้แตกต่างจากการแฮกข้อมูลที่โรงพยาบาลสระบุรีซึ่งกรณีนั้นฐานข้อมูลถูกเจาะจนกระทบการรักษาและไม่มีและก็มีการเรียกค่าไถ่ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาได้จึงไม่ต้องจ่ายเงินแต่กรณีนี้ไม่ปรากฏมีการเรียกค่าไถ่และฐานข้อมูลที่ถูกโจรกรรมก็ไม่กระทบการรักษานายสุทธิพงศ์วสุโสภาพลรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติระบุว่ากรณีนี้เป็นความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562มาตรา7ซึ่งระบุว่าข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลจะเปิดเผยไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคนคนนั้นหากเผยแพร่มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ